เมื่อถึงช่วงก่อนปีใหม่ของปี2001ที่ทุกคนควรจะร่าเริงมีอารมณ์สังสรรค์กันนะครับมันก็ได้มีคุณยายคนหนึ่งที่เขาไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าครอบครัวทุกคนของคุณยายเนี่ยเขาได้นอนตายอย่างหฤโหดอยู่ในบ้านครับที่การฆาตกรรมครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนร้ายเนี่ยได้ทิ้งหลักฐานอะไรไว้อย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรอยเท้ารอยนิ้วมือแล้วก็ DNA รวมถึงขี้ของคนร้ายด้วยนะครับแต่หากว่าถึงแม้จะมีหลักฐานเยอะขนาดนี้เนี่ยตำรวจนะครับก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เลยหรือว่าคนร้ายในคดีนี้เนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรล่องหนครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับหนึ่งในคดีที่ลึกลับที่สุดในญี่ปุ่นที่ว่ากันว่ามันจะเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรแปลกๆทั้งแบบแก๊งนักเลงจิโก้หรือว่าลัทธิดำมืดเลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากับตัวบ้านแห่งหนึ่งของครอบครัวมิยาซาวะนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในโซนสงบอันนึงของโตเกียวนะครับที่ไอตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับทาวน์เฮาส์ครับคือจะเป็นบ้านสองหลังที่หันข้างชนเข้ากันแต่ว่าระหว่างบ้านเนี่ยมันจะไม่มีประตูอะไรที่ได้เชื่อมผ่านกันเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ตระกูลนี้เขาได้ซื้อบ้านแบบนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวอะไรในครอบครัวอย่างนี้มั้งก็คือบ้านฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกของตระกูลมิยาซาวะที่เป็นลูกวัยอนุบาล2คนนะครับส่วนอีกฝากนึงเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคุณยายครับที่ว่างๆเนี่ยพวกเขาก็จะไปมาหาสู่กันบ้างเช่นพวกในวันสำคัญอะไรอย่างปีใหม่เนี่ยแหละครับที่ทุกๆปีเนี่ยคุณยายก็จะโทรไปถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยจะมาจัดปีใหม่อะไรกันที่ไหนจะมาจัดบ้านยายไม่จะให้ยายเตรียมอาหารอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับหากแต่ว่าเมื่อช่วงสิ้นปีนั่นเองที่คุณยายได้โทรไปหาเหมือนทุกครั้งเนี่ยมันก็กลับไม่มีใครรับสายเลยนะครับซึ่งคุณยายก็คิดว่าโอเคละคนในบ้านนั้นเขาอาจจะนอนอะไรหรือเปล่าก็เลยรอโทรใหม่ในตอนเช้าแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีใครมารับสายอีกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ผิดปกติวิสัยของครอบครัวนี้มากเลยคือเอาจริงๆสายโทรศัพท์ของบ้านอีกหลังนึงเนี่ยมันก็ได้ถูกตัดขาดไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ถ้าว่าคุณยายแกไม่รู้ไงดังนั้นเองเมื่อถึงรุ่งสางนะครับคุณยายเนี่ยก็เลยได้ถือวิสาสะขอเอากุญแจสำรองเข้าไปไขในบ้านของครอบครัวในฝั่งคุณพ่อคุณแม่ลูกหน่อยที่เมื่อคุณยายได้เปิดประตูก็ไปโอจามาชิมาสุเท่านั้นแหละครับคุณยายก็สามารถรับรู้ได้ถึงความผิดปกติอะไรเลยว่าข้างในตัวบ้านนี้เนี่ยมันจะมีความเงียบแบบผิดปกติเลยนะครับคือเงียบเป็นเป่าสากแบบไม่มีเสียงอะไรสักแอะเลยทั้งที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาสายแล้วทุกคนในบ้านก็น่าจะตื่นกันแล้วใช่ไหมครับคุณยายก็เลยได้เดินเข้าไปต่อในบ้านแล้วก็ต้องอุทานร้องมาเลยอุ้ยเชี่ยเพราะว่าภาพที่คุณยายได้เห็นอยู่ข้างหน้านะครับมันเป็นภาพของคุณลูกเขยหรือว่าคุณพ่อของบ้านนี้เนี่ยแหละครับที่ได้นอนจมกองน้ำแดงอยู่ตรงปลายกระไดนะครับที่เมื่อเรียกเท่าไหร่เนี่ยคุณพ่อก็ไม่ตื่นขึ้นมาแล้วครับคือระบบของคุณพ่อเนี่ยได้ถูกตัดชัตดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วว่างั้นเถอะคุณยายนะครับก็เลยได้เดินไปเช็คดูความปลอดภัยของคนอื่นหน่อยว่าแบบอาจจะนอนอยู่หรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทว่าเมื่อได้ขึ้นไปชั้นบนนะครับใจของคุณยายเนี่ยก็ยิ่งจะสลายมากกว่าเดิมครับเพราะว่าณบนบ้านยังห้องนอนของหลานสาวคุณยายเนี่ยมันก็มีร่างของผู้แม่นะครับได้นอนกอดหลานสาวของคุณยายอยู่ในสภาพที่แบบทั้งสองคนนี่ก็ได้ไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้อีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าสภาพร่างของทั้งสองคนนี้เนี่ยมันเละกว่าสภาพของคุณพ่อมากคือเหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยไม่รู้จะหงุดหงิดอะไรมานะครับมันแบบได้จ้วงยับตับไหม้ทั้งสองคนนี้เลยแหละจนกระทั่งร่างของทั้งสองนะครับแบบแอนไม่สามารถเอามาบรรยายในที่นี้ได้นะแต่เอาง่ายๆว่าคนร้ายเนี่ยมันจ้วงหนักขนาดที่ว่ามันมีไอเทมมีดน่ะได้ปักหักคายในตัวคุณแม่เลยนะครับบ่งบอกได้ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะลงมือกระทำด้วยความโกรธหรือไม่ก็ความแค้นอะไรอย่างมากนะครับและร่างสุดท้ายที่คุณยายจะได้พบก็คือร่างของหลานชายคนเล็กสุดนะครับที่สภาพของหลานชายคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นร่างอะไรที่ดูดีที่สุดแล้วครับคือไม่มีทั้งแผลไม่มีทั้งน้ำแดงอะไรออกมาเลยคือเหมือนกับว่าหลานคนนี้น่ะน่าจะถูกคนร้ายชัตดาวน์โดยการใช้มือทำให้ขาดอากาศไปนะครับที่เมื่อคุณยายได้เจอเรื่องแบบนี้แล้วยายก็รอเลยล่ะครับก็โทรเรียกโปลิสมาตรวจสอบสิที่เมื่อยิ่งตรวจสอบนะครับมันก็ยิ่งได้ทำให้คุณยายเนี่ยได้พบกับเรื่องที่น่าใจสลายมากกว่าเดิมครับเนื่องจากตำรวจเขาได้เล่าเรื่องสถานการณ์ว่าคนร้ายนะครับมันน่าจะแอบเข้ามาทางรั้วชั้น2นะคือมุดเข้ามาในห้องนอนของหลานชายก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ใช้มือน่ะลงมือกดปุ่มชัตดาวน์หลานชายเป็นคนแรกนะครับที่ในเวลาต่อมาก็เหมือนกับว่าคุณพ่อเนี่ยจะเข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าแล้วก็พยายามจะมาไฟช่วยเหลือลูกชายตัวเองเนี่ยแหละหากแต่ว่าคุณพ่อก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาได้มีไอเทมหั่นปลาซาชิมิอยู่ในมือครับก็เลยได้ชุบคุณพ่อก็ไปลูกคุณพ่อก็ตกลงไปข้างล่างอยู่บันไดนี่แหละซึ่งไอแรงที่คนร้ายมันได้จิ้มคุณพ่อนะครับก็ว่ากันว่ามันจิ้มแรงมากขนาดที่ว่าไอเทมหั่นซาชิมิเนี่ยมันได้หักคายในตัวคุณพ่อเลยนะครับคนร้ายก็เลยจำเป็นจะต้องไปหยิบไอเทมหั่นผักอันใหม่ของครอบครัวนี่แหละครับแล้วก็ขึ้นไปลุยกับคุณแม่กับหลานสาวต่อที่อันนี้จากบาดแผลที่ตำรวจได้เจอบนตัวคุณแม่เนี่ยตำรวจก็สามารถตีความได้ว่ามันเป็นบาดแผลที่เกิดจากการป้องกันตัวนะครับคือหมายความว่าไอ้ก่อนที่คุณแม่จะจากไปเนี่ยคุณแม่ก็คงเอาตัวเองอะกระโดดเข้าไปกำบังเพื่อปกป้องลูกสาวของตัวเองนะครับแต่อันนี้จังลำพังแค่กำแพงมนุษย์เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ล่ะครับนั่นแหละฮะคนร้ายเนี่ยมันก็เลยได้จิ้มคุณแม่ยับเลยนะครับคือจิ้มจนกระทั่งระบบคุณแม่เนี่ยต้องชัตดาวน์ไปคนแล้วก็เหมือนกับจะจิ้มหนักด้วยจนกระทั่งไอเทมหั่นผักนี้เนี่ยมันได้ไปหักคายในตัวคุณแม่อีกคนนึงนะครับแล้วก็ไม่พอถึงแม้ว่าไอเทมหั่นผักนี่มันจะหักไปแล้วเนี่ยคนร้ายมันก็ยังได้ไปลงมือกับลูกสาวอีกนะครับซึ่งจากลักษณะรอยแผลที่ตำรวจได้ตีความได้เนี่ยตำรวจก็บอกว่าไอ้คนร้ายคนนี้นะครับมันน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดอย่างมากนะคือแบบคนร้ายมันอาจจะเป็นทหารเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้ไงซึ่งไอ้เรื่องที่ป่วยที่สุดของคดีนี้ก็คือตำรวจเขาก็ได้บอกว่าหลังจากที่คนร้ายเนี่ยมันได้ลงมือกดสวิตช์ชัตดาวน์ไปหมดทุกคนในบ้านนะครับมันก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยครับหากแต่ว่ามันมานั่งชิลอยู่ในบ้านที่มีคนตายฮะราวกับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของมันเลยนะครับคือเริ่มตั้งแต่การที่คนร้ายเนี่ยได้เดินไปหยิบชงชาอะไรในบ้านเนี่ยเอามาชงกินกันเล่นไปหยิบไอติมทั้ง4ถ้วยที่ควรจะเป็นของครอบครัวนี้นะครับมากัดกินกันคือมันไม่ได้กินแบบใช้ช้อนจกธรรมดานะแต่มันกินแบบเอาฟันน่ะจกลงไปในไอติมเลยนะครับคือไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมันไปหิวอะไรมาจากไหนนะคือสาเหตุที่ตำรวจเขารู้ได้ว่าไอติมนี้เนี่ยมันได้ถูกจับไปโดยคนร้ายนะครับก็เพราะว่าไอลายนิ้วมือที่มันอยู่บนถ้วยไอติมเนี่ยมันไม่ใช่ลายนิ้วมือของครอบครัวนี้เลยนะครับนอกจากนั้นเองยังไม่พอคนร้ายนะครับก็ยังได้มาใช้คอมพิวเตอร์ของบ้านหลังนี้เนี่ยในการมาเปิดละครทีวีดูอะไรนู่นนี่อีกที่มาดูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็งีบอยู่ตรงโซฟาต่ออีกสักพักนึงก่อนที่จะตื่นขึ้นมามันก็ไปจกเอาตังของครอบครัวนี้มาประมาณ 200,000 เยนหรือว่าเกือบ 50,000 บาทไทยนะครับเอาติดตัวไปด้วยครับก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะเดินไปที่ห้องน้ำฮะแล้วก็ไปขี้ทิ้งเอาไว้ในบ้านหลังนี้หลังจากนั้นก็ไม่กดด้วยนะครับแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเลยฮะคือจังไรมากแต่ทว่าไอ้ขี้นั่นแหละครับมันก็เป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถใช้ตามตัวคนร้ายได้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับขี้นี้เนี่ยมันก็มี DNA ใช่ไหมบวกกับร่องรอยนิ้วมืออะไรต่างๆที่บอกว่าได้ติดอยู่ตามถ้วยไอติมตามบ้านเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นได้อย่างดีเลยนะครับว่าเป็นรอยนิ้วมือของคนร้ายเพราะว่ามันจะเป็นรอยที่ไม่ตรงกับทั้ง4บุคคลของในบ้านนี้เลยนะนอกจากนั้นเองก็เหมือนกับว่าในการต่อสู้นะครับคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเสียเลือดไปด้วยเพราะว่าตำรวจเนี่ยพอเขาเอา DNA ในบ้านมาตรวจดูนะครับก็พบว่ามันจะมี DNA บางส่วนที่ไม่ตรงกับคนในบ้านนำซ้ำมันยังมีวางรอยเท้าอะไรอยู่เต็มบ้านอีกเพียบเลยนะครับคือถ้าหากว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นข้อสอบนะก็คงจะเป็นข้อสอบที่แบบมีโพยมากางอยู่ข้างๆตัวตรงๆเพราะแบบเฮ้ยคนร้ายไม่ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้ในบ้านยังเยอะมากเลยนะครับคือแบบคนร้ายนี่เขาต้องการจะเยาะเย้ยตำรวจหรือไงอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งที่แอดคิดว่าแปลกมากเลยนะครับก็คือคนร้ายเนี่ยเขาได้มีการทิ้งเอาเสื้อผ้าของตัวเองน่ะไว้ในบ้านนี้เยอะแยะเลยครับคือไม่ใช่ทิ้งแค่แบบถุงมือเลยธรรมดานะแต่มันทิ้งทั้งแบบเสื้อคลุมหมวกผ้าพันคอกระเป๋าตัวเองมันก็ทิ้งหมดเลยซึ่งแบบนี่ถ้าคนร้ายมันล็อกคราบในบ้านไว้แบบนี้แล้วมันจะออกจากบ้านไปโป๊ะๆอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าไอ้ช่วงที่เกิดเหตุนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเดือนหนึ่งซึ่งก็เป็นหน้าหนาวของญี่ปุ่นด้วยนะครับหรือเขาก็มีการตีความว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนก่อนเพราะว่าไอ้เสื้อที่ได้ก่อคดีเนี่ยมันก็เปื้อนเลือดไงหรือไม่คนร้ายเนี่ยก็อาจจะหยิบเสื้อผ้าของครอบครัวไปใช้ก็ได้ครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่มันมีสิ่งของต่างๆนานาได้ตกมาเป็นหลักฐานแบบนี้เนี่ยตำรวจนะครับก็เลยได้เอามันมาเพื่อเป็นกุญแจในการไขคดีเลยอย่างเช่นพอตำรวจเขาได้เอาเสื้อผ้าคนร้ายที่ทิ้งไว้เนี่ยมาต่อกันดูนะครับก็พบว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีตัวสูงประมาณ170ซมนะครับและตำรวจก็ยังได้ทำเรื่องที่แอดคาดไม่ถึงด้วยคือเขาเนี่ยได้เอาเสื้อผ้าดังกล่าวอะครับ
ไปสำรวจดูว่ามันถูกผลิตมาจากโรงงานไหนกี่ตัวแล้วก็ได้ถูกขายไปแล้วกี่ตัวบ้างครับเพื่อจะเป็นการตีวงให้แคบลงซึ่งก็โชคดีนะครับที่เสื้อผ้าที่คนร้ายได้ใส่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าแบบตลาดนงตลาดนัดอะไรกันแต่ว่ามันเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์ดังอย่างญี่ปุ่นเสียส่วนใหญ่ด้วยอย่างเช่นว่าพวกแบรนด์ยูนิโคลอะไรแบบเนี้ยที่เขาก็น่าจะมีการจดทะเบียนเอาไว้หมดนะครับว่าไอ้เสื้อแบบนี้เนี่ยมันผลิตขึ้นมากี่ตัวแล้วก็ขายไปได้กี่ตัวนะครับเช่นไอ้เสื้อแจ็คเก็ตที่คนร้ายมันได้ใส่เนี่ยทางบริษัทนะครับเขาก็บอกว่าเขาผลิตออกมา 82,000 ตัวครับแล้วก็ได้ถูกขายไปแล้วนะตอนนั้นประมาณหมื่นกว่าตัวเท่านั้นเองนั่นแหละครับมันก็สามารถทำให้ตำรวจเนี่ยได้ตีวงแคบขึ้นไปอีกหรือว่าจะเป็นเสื้อหมวกถุงมืออะไรแบบนี้นะครับเขาก็ไปเช็คมาหมดแต่ทว่าจุดที่น่าสนใจไปกว่านั้นเลยก็คือไอ้หลักฐาน2ชิ้นที่มันเป็นกระเป๋ากับรอยเท้าของคนร้ายเนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญให้กับตำรวจอยู่ครับคือพอตำรวจเขาเอากระเป๋ามาเช็คดูเนี่ยมันก็จะมีเศษดินอยู่ข้างในใช่ไหมซึ่งแอดก็ไม่รู้เขาไปสืบมายังไงนะเขาก็บอกว่าไอ้เศษดินนะเนี่ยมันเป็นเศษดินที่แบบเอามาจากอีกฟากโลกนึงเลยอ่ะก็เป็นเศษดินที่อยู่ประมาณฐานทัพของแคลิฟอร์เนียยังประเทศสหรัฐนะครับเพราะเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นดินอะไรธรรมดาบนโลกแล้วนะดินตามแต่ละที่นะครับมันก็จะมีแร่ธงแร่ธาตุอะไรแบบนี้ต่างกันส่วนสำหรับรอยเท้าที่ตำรวจได้พบมาเนี่ยเขาก็พบว่ามันเป็นรอยเท้าจากรองเท้าเวอร์ชั่นพิเศษนะครับที่ก็ไม่ได้มีขายที่ญี่ปุ่นฮะแต่ทว่าจะเป็นรองเท้าซึ่งผลิตขายในเกาหลีใต้เสียส่วนใหญ่ก็คือตัวของคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกทหารอเมริกาที่ได้มาประจำฐานทัพอยู่ยังญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีหลากหลายคดีที่ได้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เกิดจากไอ้พวกทหารอเมริกาที่ได้มาประจำฐานทัพอยู่ในญี่ปุ่นนี่แหละจนเป็นประเด็นที่คนญี่ปุ่นเขาได้ดราม่าเลยว่าพออเมริกามาแล้วมาสร้างเรื่องนะครับคดีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยมันคือทหารอเมริกาก็ได้และจากผลตรวจ DNA ที่เจ้าหน้าที่ได้ไปสืบมานะครับเขาก็พบว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนเพศชายมีเลือดกรุ๊ป A และที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งกับเอเชียด้วยครับซึ่งก็เน้นไปที่ประเทศเกาหลีใต้เลยซึ่งนั่นแหละมันก็จะไปตรงกับรองเท้าใช่ไหมครับที่บอกว่ามันได้ผลิตแล้วขายส่วนใหญ่แค่ในเกาหลีใต้เท่านั้นเองนอกจากนั้นไอ้ลายนิ้วมือที่ตำรวจได้เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยพอตำรวจก็เอาไปค้นในฐานข้อมูลของญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่ามันไม่มีลายมือไหนตรงกับที่ตำรวจได้เจอมาเลยก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนจากนอกประเทศจริงๆเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาลงอยู่ในฐานระบบข้อมูลอะไรของญี่ปุ่นไงและเพื่อนๆยังจำได้ไหมครับไอตอนที่ตำรวจเขาได้ไปเจอรอยบาดแผลและตำรวจเขาสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีความรู้ทางทหารมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการใช้มีดแบบที่มั่นใจอย่างมากเลยล่ะซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารด้วยไงจะมีก็แต่พวกทหารอเมริกันอะไรที่ประจำการมาคืออาจจะเป็นไปได้ว่าทหารอเมริกันคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นลูกครึ่งอเมริกันลูกครึ่งเกาหลีใต้แล้วก็ได้มาประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็ก่อคดีนะครับนอกจากนั้นเองเขาก็ยังได้มีการไปพบกับผ้าเช็ดหน้าของคนร้ายนะครับที่ไม่ได้เอามาใช้เพื่อเช็ดเหงื่อนะแต่เอามาใช้เพื่อจับมีดนะครับแต่ทว่ามันจะเป็นการห่อมีดที่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ใช้ห่อกันแบบนี้คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับการกรีดตรงผ้าเช็ดหน้าให้เป็นรูประมาณ 2-3 เซนนะหลังจากนั้นก็ยัดมีดเข้าไปแล้วก็พับผ้านะครับเพื่อไม่ให้แบบเวลามันจับมีดแล้วมันลื่นเนี่ยคือไม่รู้แอดจะอธิบายได้เข้าใจหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไอ้เทคนิคการใช้ผ้าจับมีดแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนใหญ่คนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกคนในโรงงานปลาแถวๆจีนหรือว่าเกาหลีนะครับและไอ้ตอนที่แอดได้ไปหาเรื่องนี้มานะครับแอดก็พบว่ามันก็มีภาพสเก็ตของคนที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นตัวคนร้ายด้วยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอดขอไม่เอามาเป็นหลักฐานแล้วกันเพราะว่ามันเป็นภาพสเก็ตที่เกิดขึ้นจากไอ้พวกพ่อหมอเข้าฌานอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ไปแบบมโนเห็นภาพคนแล้วว่าโอ้มันน่าจะเป็นคนเกาหลีเลยมันหน้าตาแบบนี้ก็เลยสเก็ตมาซึ่งแบบถ้าหากเพื่อนๆไปเจอรูปภาพคนผู้ต้องหาเนี่ยแล้วบอกว่าช่วยตามหาผู้ต้องหาคนนี้หน่อยนะเราได้สเก็ตภาพผู้ต้องหาขึ้นมาจากจินตนาการเพื่อนๆจะสามารถเชื่อถือได้ไหมครับดังนั้นแหละครับแอดก็เลยขอปัดหลักฐานให้สเก็ตหน้าคนร้ายนี่ออกไปนะแต่เอาเป็นว่าถึงแม้ตำรวจจะมีหลักฐานอะไรกันมากมายเสียขนาดนี้แล้วก็ได้เอาเรื่องราวของคนร้ายเนี่ยออกไปประกาศแล้วนะครับหากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีนี้นะครับได้เข้ามาให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสักเท่าไหร่เลยตำรวจเนี่ยเขาได้สืบคดีนี้อยู่นานมากนะครับจนกระทั่งเหมือนกับจะมีคนหนึ่งในกรมน่ะเขาได้คิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้หลักฐานทุกอย่างที่คนร้ายได้ทิ้งเอาไว้ณที่นี่เนี่ย
มันไม่ใช่เป็นเพราะคนร้ายซุ่มซ่ามหรือว่าไม่ใส่ใจกับรายละเอียดของคดีหรอกเพราะว่ามันได้เกิดขึ้นจากคนร้ายที่มีความฉลาดเป็นกรดมากต่างหากล่ะก็คือตำรวจเขาคาดว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่คนร้ายเขาได้ทิ้งไว้นะครับคนร้ายเนี่ยมันทิ้งไว้เพื่อสับขาหลอกตำรวจฮะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีอายุความสำหรับคดีการฆาตกรรมเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองไงคือถ้าภายใน10ปีเนี่ยตำรวจไม่สามารถจับคนร้ายได้นะครับถ้าไปจับได้ภายหลังเนี่ยคนร้ายก็จะรอดไม่มีความผิดอะไรเลยครับดังนั้นเองตำรวจก็เลยได้ตีความว่าไอ้คนร้ายเจ้านี้เนี่ยมันจะใช้วิชาเตะถ่วงตำรวจครับโดยการนำเอาไอ้หลักฐานปลอมๆนี่แหละมาสับขาหลอกตำรวจให้เวลามันได้ยืดไปเกิน10ปีนะครับก็คือเหมือนอย่างที่แอดได้คิดไว้ในตอนแรกอะรู้ว่าแบบคนร้ายมันจะเบอะบะอะไรขนาดต้องถอดเสื้อตัวเองทั้งชุดทิ้งไว้กับตำรวจที่เข้ามาได้ตามหาเจอเลยเหรอซึ่งถ้าหากเอาเรื่องการสับขาหลอกมาพูดแบบนี้มันก็จะทำให้การถอดเสื้อทิ้งของคนร้ายเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับคือมันอาจจะเป็นหลักฐานปลอมที่คนร้ายเนี่ยเขาได้เอามาใช้แต้มๆในที่เกิดเหตุก็ได้ครับที่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแผนการของคนร้ายนะครับมันได้สำเร็จผลได้โดยดีเลยแหละเพราะว่าพอเกือบจะผ่านไปถึง10ปีแล้วนะครับตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถจับใครได้เลยแต่ทว่าคดีนี้เนี่ยมันดันมีจุดหักเหครับก็คือเหมือนกับมีหนึ่งในญาติของผู้ตายอ่ะแกก็จะไม่ยอมให้คดีนี้เนี่ยมันได้จบลงไงเขาก็เลยได้ไปทำเรื่องในการยืดอายุความของคดีนะครับหรือว่าไปเปลี่ยนกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นเลยโดยการไปรวบรวมรายชื่อของพวกเหยื่อต่างๆที่ญาติของตัวเองเนี่ยได้ถูกสังหารไปแล้วไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เนื่องจากว่ามันได้เกินอายุความไปนี่แหละเอามาลงชื่อเย้ยๆกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับว่าให้ปรับเปลี่ยนซะว่าถ้าเป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยมันจะต้องไม่มีอายุความกำหนดครับคือต่อให้ผ่านไป 20-30 ปีถ้าตำรวจเจอคนร้ายได้เนี่ยคนร้ายก็ต้องโดนจับมาลงโทษนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับจะเป็นการกระทำที่สำเร็จผลด้วยครับก็คือเขาทำสำเร็จก่อนที่อายุความของคดีนี้เนี่ยมันจะหมดลงนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคดีนี้จริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีหลักฐานอะไรใหม่ๆนะให้ได้เข้ามาให้ตำรวจได้ไขคดีเพิ่มขึ้นอีกครับอย่างเช่นว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาทำงานในร้านเนื้อย่างนะครับก็ได้เข้ามาให้การกับตำรวจว่าณวันที่เกิดเหตุก็คือช่วงเวลาประมาณสิ้นปีนั่นนะครับชายคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะจำได้ว่ามันมีเพื่อนลูกจ้างเขาอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ามาในร้านเนื้อแต่ว่าเข้ามาแบบแปลกๆครับคือมือของลูกจ้างคนนั้นเนี่ยมันมีผ้าพันอยู่ตรงมือเหมือนกับว่าเป็นการห้ามเลือดอะไรเอาไว้คืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ผ้าพันเลือดอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการไปต่อสู้อะไรกับคุณพ่อคุณแม่ในบ้านแล้วคนร้ายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บมาไงเพราะว่าพอถามเขาไปว่าไปโดนอะไรมานะครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรฮะแล้วประเด็นก็คือเอร้านขายเนื้อย่างนั้นเนี่ยมันดันอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุด้วยสิครับที่เมื่อตำรวจเขาได้รับเบาะแสมาแบบนี้นะครับตำรวจเนี่ยก็เดินทางไปหาเจ้าของร้านเนื้อย่างนั้นดูเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าของร้านเนื้อย่างเนี่ยก็จะจำได้จริงๆนะครับว่ามันมีไอ้พนักงานคนดังกล่าวจริงๆที่วันนั้นก็ได้เข้ามาแล้วแบบมีผ้าพันห้ามเลือดตรงมืออยู่ซึ่งลักษณะอะไรของพนักงานที่บอกว่าจะเป็นคนสูง170เซนแล้วก็เป็นคนต่างชาติเนี่ยมันก็ตรงกับที่ตำรวจได้คิดเอาไว้ด้วยครับติดแต่อย่างเดียวครับคือติดที่ว่าไอ้คนงานดังกล่าวนี้เนี่ยมันได้ลาออกไปนานแล้วครับก็เลยทำให้เจ้าของร้านนี่นะครับเขาไม่ได้เก็บเอกสารอะไรเกี่ยวกับตัวคนร้ายไว้เลยเนื่องจากว่าไอ้ร้านขายเนื้อเนี่ยมันก็ปิดตัวลงไปแล้วด้วยแหละนะก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยได้เข้ามาสู่ความมืด8ด้านอีกครั้งครับทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ลองไปสืบดูว่าแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าที่เป็นเหตุจูงใจให้คนร้ายเนี่ยได้มาสังหารครอบครัวนี้นะครับเพราะแบบมันจะมีเรื่องแปลกๆอันนึงที่แอดลืมเล่าไปก็คือข้อสงสัยของเรื่องตังค์ที่ถูกขโมยฮะคือถึงแม้แอดจะเล่าว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันได้ขโมยตังค์จากครอบครัวไปเป็นเงินประมาณเกือบ 50,000 บาทไทยใช่ไหมซึ่งก็ดูเหมือนกับจะเยอะนะแต่ทว่าไอ้เงินจำนวนนั้นนะครับมันไม่ใช่เงินจำนวนทั้งหมดที่ได้มีอยู่ในบ้านไงคือในบ้านนั้นเนี่ยมันจะมีเงินหลงเหลืออยู่กว่าอีกหลายหมื่นเลยนะครับที่ก็แบบไม่ได้ถูกวางเอาแบบซ่อนในตู้เซฟด้วยนะแต่ว่าวางอยู่บนโต๊ะทงๆเลยคือถ้าคนร้ายเขาจะคิดขโมยตังค์เนี่ยทำไมเขาไม่เอาเงินเหล่านั้นไปด้วยล่ะครับตำรวจก็เลยโยงประเด็นไปที่ว่าหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะมีความแค้นอะไรกับครอบครัวนี้อย่างมากหรือเปล่าก็เลยมีเป้าหมายแค่แบบเข้ามาซุบครอบครัวไงส่วนไอ้ตังที่หยิบไปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การสับขาหลอกตำรวจน่ะให้คดีนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นคดีที่บุกรุกเข้ามาเพื่อปล้นบ้านนะครับที่เรื่องนี้เองนะครับมันก็เลยได้ทำให้ตำรวจเนี่ยเขาลองไปสืบดูว่าแล้วครอบครัวมิยาซาวะนี้เนี่ยแกเคยได้ไปมีความแค้นความคับอะไรกับใครที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าซึ่งก็เหมือนก็จะไปเจอมาเคสหนึ่งนะครับ
นั่นก็คือการทะเลาะ กับพวกเด็กแว้นหลังบ้านนี่แหละคือด้วยเหตุที่ว่าบ้านหลังนี้นะครับมันจะเป็นบ้านซึ่งถูกสร้างอยู่ติดๆกับสนามสเก็ตนะที่ก็มักจะมีพวกวัยรุ่นเกรียนมาก่อแก๊งเล่นสเก็ตอะไรกันหนวกหูจนทำให้หลายๆครั้งเลยนะครับคุณพ่อมิยาซาวะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ออกไปบอกพวกวัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยให้เงียบปากลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีเด็กเล็กกำลังนอนอยู่ที่ว่ากันว่าไอการไปทำแบบนี้แหละครับมันก็อาจจะไปกระตุกหนวดพวกแก๊งเด็กแว้นอะไรต่างๆให้เขาไม่พอใจคนในบ้านเข้านะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยก่อนที่จะมีการฆาตกรรมนะครับมันก็มีรายงานถึงซากสัตว์ต่างๆน่ะที่ได้ถูกเอามาเคว้งๆทิ้งๆไว้ตามบริเวณบ้านหลังนี้คือมันจะไม่ใช่ซากสัตว์ที่แบบตายธรรมดานะแต่เป็นซากสัตว์ที่แบบเหมือนกับโดนทรมานมาแล้วมาโยนทิ้งอ่ะนั่นแหละครับก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้เด็กแว้นเหล่านี้เนี่ยมันได้ทำการขู่ครอบครัวพวกนี้ก่อนที่ในที่สุดพวกเขาก็จะได้ลงมือจริงๆนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่แปลกของทฤษฎีนี้ก็คือถ้าหากมันจะเป็นเด็กแว้นที่ลงมือเนี่ยทำไมมันไม่มาลงมือเป็นกลุ่มล่ะมันลงมือแค่คนเดียวเนี่ยนะและที่สำคัญก็คือพวกเด็กแว้นเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีสติปัญญาอะไรคิดซับซ้อนขนาดว่ามาวางแผนสับขาหลอกตำรวจได้แบบนั้นน่ะเหรอมันก็เลยได้ทำให้เราเข้ามาสู่ทฤษฎีดาร์กๆอีกอันนึงยังไงล่ะที่ก็ได้บอกว่าครอบครัวมิยาซาวะนี่นะครับเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกลัทธิดำมืดบางอย่างของเกาหลีใต้ก็ได้นะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆ เป็นคนหนึ่งที่ติดตามแฮชแท็กคดีไดอารี่ของแอดมานานๆ นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าไอ้คดีหลายๆอย่างของเกาหลีใต้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะมีพวกลัทธิจิตป่วยนะครับที่เขาแบบหลอกให้คนที่อยู่ในลัทธิเนี่ยซึบๆกันเองกดปุ่มชัดดาวตัวเองอะไรกันบ้างหรือถ้าหากใครที่คิดจะหนีเนี่ยมันก็จะมีการส่งคนไปตามรังควานหรือบางทีเนี่ยก็สังหารคนเหล่านั้นทิ้งไปได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะว่าทำไมที่เกาหลีใต้เนี่ยมันถึงมีอะไรแบบนี้เยอะก็ขนาดที่ว่าเพื่อนแอดคนหนึ่งที่เขาเป็นคนไทยได้ไปเที่ยวเกาหลีมาเนี่ยมันก็ยังเคยเจอเรื่องแบบนี้มากับตัวเลยนะคือเหมือนจะมีคนเนี่ยมาชวนให้เขาไปเข้าลัทธินะครับที่เดี๋ยวไว้มีเวลาแล้วจะมาเล่าเรื่องไอ้พวกนี้ให้ฟังกันแต่เอาเป็นว่าประเด็นก็คือแอดต้องการจะบอกว่าไอ้ลัทธิป่วยจิตแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ในเกาหลีใต้เยอะมากเลยนะครับและคนที่แนะนำทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าครอบครัวนี้เนี่ยไปมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกลัทธินั่นไงแล้วก็พยายามจะหลบหนีออกมาจากลัทธิอยู่แต่ทว่าก็ไม่สามารถหนีพ้นได้ครับเพราะว่าคนของลัทธิเนี่ยก็ได้ส่งลูกสมุนมาเก็บครอบครัวนี้ไปซะจนเรียบเลยแผนการอัญชันฉลาดในการสับขาหลอกต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดจากปัญญาของคนที่อยู่ในลัทธินั่นนี่แหละได้คิดมานะครับหากแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เองเนี่ยมันก็ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรแน่นอนนะเราก็เลยไม่รู้เลยว่าจนถึงวันนี้เนี่ยใครที่เป็นคนได้สังหารครอบครัวมิยาซาวะและบ้านหลังนั้นมันก็ตั้งเป็นอนุสรณ์ให้คนเขาได้หลอนกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบคดีอะไรเด็ดๆแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ #คดีไดอารี่ของแอดนะครับที่จะมีคดีแบบนี้ฟังกันยาวๆเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีคดีอะไรเด็ดอยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถเขียนมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเด้อและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย